แค่รู้มีอะไรไหมมีอะไรกราบนมัสการหลวงตาครับขอถามสักคำถามนะครับคือผมได้อ่านหนังสือจากครูบาอาจารย์มาอยู่ 3-4 เล่มเนี่ยก็มีข้อมูลที่เรื่องเดียวกันแต่พูดคนละอย่างกันก็เลยมีข้อสงสัยที่จะกราบเรียนหลวงตาให้ช่วยไขข้อข้องใจคือเขาว่าคนเราเมื่อเราตายจากความเป็นมนุษย์ลงไปเนี่ยท่านหนึ่งก็บอกว่า7วันเราจะรู้สึกตัวเสร็จแล้วก็ไปตัดสินถูกผิดแล้วก็ขึ้นบนลงล่างไปอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่มีรอยต่อระหว่างตรงนี้ตายไปปุ๊บไปที่ใหม่ทันทีแล้วแต่บุญกรรมที่ทำไว้ท่านหนึ่งก็บอกว่าหากแม้นทำบุญมากก็ขึ้นข้างบนทันทีหากแม้นทำบาปมากก็ลงข้างล่างทันทีแต่ถ้าหากใครทำก้ามกึ่งก็จะถูกส่งไปตัดสินที่นรกที่ยมบาลนะครับแล้วท่านก็จะถามเราให้พูดถึงความดีที่เราทำหากแม้นสามารถตอบได้ก็จะได้ขึ้นไปข้างบนก่อนแต่ท่านตอบไม่ได้ก็จะลงข้างล่างเช่นเดียวกันแล้วก็ท่านที่สี่ก็กล่าวไว้ว่าเกือบจะทั้งหมดของมนุษย์ที่เมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณจะกลายไปเป็นสัมภเวสีก่อนแล้วรอช่วงจังหวะที่เหมาะสมบุญกรรมที่ทำไว้ถึงจะนำพาไปเกิดณแดนใหม่ไม่ใช่ในทันทีก็จากข้อมูลทั้ง4เรื่องเนี่ยก็ทำให้เกิดความสับสนว่าแท้จริงแล้วคืออย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องการไปเกิดในภพภูมิใหม่ครับถามดีนะฮะถามดีมากเลยฮะเหมือนกันหมดเลยฮะที่ตอบมาเหมือนกันคนที่ตายตามกำหนดอายุไขก็เกิดเลยฮะไปเลยตามกับจะเป็นสวรรค์หรือพรหมหรือนรกหรือสัตว์หรือเกิดเข้าท้องเลยคือหมดอายุหมดกรรมนะหมดกรรมในอดีตมันก็หมดอายุหนึ่งละที่ถามเมื่อกี้เนี่ยสองคนที่ตายก่อนอายุไขคือกรรมตัดรอนกรรมตัดรอนหมายถึงว่าป่วยก็ได้นะบางคนเป็นป่วยบางคนอุบัติเหตุบางคนฆ่าตัวตายคือพวกนี้ต้องตกอยู่ในโรคของสัมภเวสีคือโรควิญญาณพอตายปั๊บเขาไม่นับอายุโลกมนุษย์นะฮะนับอายุของโลกวิญญาณต้องเอา50ปีคูณเข้าไปที่เหลือที่เหลืออายุนะนับอายุทิพย์เพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นคนโบราณแต่งตัวโบราณพูดคุยกับเราได้นะถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นเมืองโบราณนั่นคือเขาตายก่อนกำหนดอายุไขแล้วอีกประเภทหนึ่งตายถึงแม่มีบุญนะช่วงที่ตายธาตุมันบีบคิดในสิ่งที่ไม่ดีก็ไปเสวยสิ่งที่ไม่ดีระยะหนึ่งเหมือนพระที่ท่านคิดถึงจีวรของพี่สาวในพระไตรปิฎกนะคิดแวบเดียวไปเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวร7วันจิตสุดท้ายท่านบอกจิตสุดท้ายเหมือนเราสวดมนต์เนี่ยสวดไปนอนสวดนอนให้หลับบางคนถามว่าผมก็สวดจนหลับแต่ทำไมยังฝันร้ายอยู่จิตมันไวนะจิตนี่มันไวมากนะสวดก็จริงเนี่ยคิดแวบไปหลับฝันพอดีไวฮะไวดวงตาพูดอยู่นี่นะเสียงลงตาเนี่ยไปถึงอเมริกาเนี่ยใช้เวลา7วินาทีนะแต่ถ้าลงตานึกเนี่ยถึงแล้วฮะถึงทันทีแล้วจิตมันไวเพราะนั้นมันควบคุมยากเพราะนั้นมันต้องฝึกเตรียมตัวที่จะต้องตายเมื่อกี้เนี่ยถามดีนะคนตายไม่เหมือนกันนะฝึกสมาธิที่พูดเมื่อกี้เนี่ยจิตมันเบาๆอ่ะ
กายตายมันไปไหนมันเบามันไม่รู้เรื่องมันรู้นะว่าบังคับไม่ได้เพราะฝึกไว้นะมันก็ไปผมมันไปก่อนนะฮะก่อนที่จะทุกขเวทนาอย่างเงี้ยก่อนที่ธาตุจะบีบมันนะคนจะเปลี่ยนได้พอธาตุไฟแตกธาตุไฟและร่างกายมันแตกธาตุลมดับโดยโดนของมีคมมั่งโดยโรคกินมั่งประกอบกันทั้งหมดอ่ะมันถึงควบคุมมันไม่ได้เคยไปดูตามโรงพยาบาลสมัยก่อนที่ฝึกชอบฝึกเรื่องพวกเนี้ยเรื่องโรคของวิญญาณเนี่ยนะเรื่องว่าตายแล้วไปไหนคนธรรมดานะไม่ค่อยได้ไหว้พระสวดมนต์แต่ก็ทำทานตามประเพณีเวลาป่วยไปโรงพยาบาลนะธาตุมันบีบเพราะมันป่วยโรคมันกินบังคับธาตุไม่ได้นะมันเข้าไปบังคับไม่ได้มันผลักออกมันเข้าๆออกๆหลายรอบนะแล้วมันไปไหนรู้ป่ะมันนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะมันร้องเหมือนเราเนี่ยล่ะร้องสื่อสื่อเหมือนเราเนี่ยเพราะบังคับไม่ได้เวลาเขายกร่างตัวเองก็ตามเขาไปเผาแล้วไม่รู้จะไปไหนไปบ้านมั่งก็มาอยู่โรงพยาบาลบางครั้งเราไปนอนโรงพยาบาลถึงจะมีคนดึงแขนมั่งอะไรมั่งนะเขายังไปไม่เพราะนั้นโลกวิญญาณนะเป็นโลกที่ทุกข์มากกว่าโลกมนุษย์เราเนี่ยใครว่าตายแล้วสบายไม่ใช่นะถ้าไม่ฝึกไว้นะลำบากกว่าโลกมนุษย์เยอะ